องนี้ครับพี่ตอพูดถึงความรู้สึกวันนี้นิดนึงเนาะเขาเรียกว่าวันนี้มาถึงแล้วค่ะก็ความรู้สึกนะฮะที่วันนี้มาถึงก็คือเราถ่ายทำซีรีส์เจนนี่กับวันครับกลางคืนถ่ายกันมาหลายเดือนแล้วเนาะและตอนถ่ายมันก็แบบเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานแล้วจนมาถึงวันนี้สิ่งที่เราคิดภาพไว้สิ่งที่เราตั้งใจไว้มันก็ออกมาเป็นภาพแล้วก็เตรียมที่จะเขาเรียกว่าออกสู่สายตาประชาชนตอนที่เราทำซีรีส์กันอยู่มันก็เป็นซีรีส์ของพวกเราแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นซีรีส์ของคนดูไปแล้วนะคะมันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเราก็ฝากผลงานพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคุณค่าเขาเรียกว่าได้ทำงานกับน้องๆเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างอยากให้พูดถึงหนึ่งแล้วแต่ละคนหัวเราะแห้งหัวเราะเหมือนอะไรอันไม่คือจะบอกว่าเราทำงานกับน้องๆวัยรุ่นใช่ไหมคะคือตัวเราเองอ่ะเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองแก่เลยเนาะเราก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำซีรีส์วัยรุ่นมันก็ทำให้เรารู้สึกอ่ะมีความกระชับนะเดี๋ยวเราไม่ได้คิดเองนะคะก็มีคนบอกว่าที่วัยรุ่นอยู่เพราะฉะนั้นการทำงานกับวัยรุ่นอ่ะมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะมี energy ไปด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขเราชอบทำซีรีส์ที่มันมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเอ้ยน้องๆที่ทำกับเราไม่รู้มีความสุขหรือเปล่านะแต่ว่าเรามีความสุขที่มีค่ะอ่ะอยากขออนุญาตถามผู้พันนางนิดนึงอ่ะพี่สิงห์กับนนนี่เป็นไงบ้างสำหรับเรื่องนี้สำหรับเราอ่ะพี่สิงห์เลย2คาแรคเตอร์2บทบาทเลยขยับมานิดนึงมั้ยมาเออพี่มาเอออ่ะพี่สิงห์ก่อนก็ตอนรู้ว่าตัวเองจะต้องได้รับบทเป็นทางเจนี่แล้วก็เจนขวัญ นะครับก็ไม่ได้ใช้เวลานานเลยในการตัดสินใจก็คือพอรู้ว่าต้องเป็นเรื่องนี้ก็คือรับเลยทันทีครับผมแล้วก็ยิ่งพอรู้ว่าเป็นพี่กอล์ฟกำกับอีกก็ยิ่งแบบโอเคเลยสบายใจเราสองบทบาทด้วยการเล่นการแสดงเป็นไงบ้างความรู้สึกแบบยากง่ายยังไงบ้างจริงๆมันคือบทบาทเดียวนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเป็นละครเจนขวัญที่ปลอมตัวเฉยๆเป็นสิ่งที่ยากขึ้นมามันแค่เป็นการที่เราจะทำยังไงให้คนอื่นเชื่อว่าเราปลอมตัวแล้วคนอื่นในเรื่องอ่ะเชื่อจริงๆนางเอกของเราล่ะตอนนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่ต๊อบแล้วก็พี่ๆทุกคนแล้วก็พี่สิงโตด้วยเพราะว่าเรื่องที่แล้วอ่ะได้มีโอกาสเจอพี่สิงโตแค่ซีนเดียวเนี่ยใช่แล้วก็เลยดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆมีความสุขค่ะแอบมีเลิฟซีนด้วยเนาะแอบมีเลิฟซีนด้วยเมื่อกี้เปิดไม่แอบแล้วมั้งครับไม่แอบแล้วมั้งครับแต่ว่าเลิฟซีนนี่เป็นอย่างเดียวนะที่พี่ก๊อฟไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องบอกอะไรของทุกคนไม่ต้องแบบมีรถให้เพิ่มทุกคนเล่นได้แบบว่ามืออาชีพไม่หนักใจเนาะในบทนั้นใช่โดยเฉพาะภูมิอ่ะพูดถึงแล้วนะเดี๋ยวมาขอมาคู่สองนิดนึงคู่สองซาร่ากับภูมิเป็นการเรื่องนี้ประกอบกันแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะเราไปขายขนมครกเอ้ยขายขนมจีบขายขนมจีบขายขนมจีบมาเยอะก็มีโอกาสไปร่วมงานกับเขาก่อนเขามีฉายาค่ะเขาเป็นชายขายอ้อยในกองก็คือขายอ้อยเก่งอ้อยเก่งไปเรื่อยไปอ้อยทุกคนไม่ก็เข้าถึงคาแรคเตอร์ไงก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับน้องอีกครั้งนึงเพราะว่าเราก็เคยทำของร่วมกันมาใช่ค่ะอันนี้เป็นในพาร์ทของละครแต่ว่าอันนี้เป็นพาร์ทของซีรีส์อะไรเงี้ยก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนครับในการแบบแสดงแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นด้วยกันพี่น้องกันค่ะก็จะเป็นความรักอีกแบบนึงแต่นี่คือแบบเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่เป็นทั้งคู่อริด้วยคู่ปรับด้วยคู่ทุกอย่างเลยแล้วก็อยากให้ติดตามค่ะว่าสุดท้ายแล้วอ้อนกับคอสเนี่ยจะลงเอยกันยังไงคือเราสองคนสนิทกันอยู่แล้วพอมาเล่นเริ่มตีนอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างจริงก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นหน่อยพี่หมูเนาะก็คืออย่างที่บอกค่ะเรื่องแรกเล่นเป็นพี่น้องกันแล้วมันไม่ได้มีเลิฟซีนไม่ได้มีอะไรตอนที่เราเล่นเลิฟซีนแล้วก็อย่างที่พี่กอล์ฟบอกก็ไม่ต้องฟิวไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรเลยก็ผ่านไปได้ได้ดีค่ะเพราะว่าสนิทกันเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วพี่บูต้องที่ต้องประกบกับพี่ติ๋งอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ต้องแบบต้องมือกันตลอดเวลาอย่าเรียกเพื่อนเลยก่อนครับเรียกว่าคู่กัดดีกว่าไม่คือตอนแรกก็ตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับพี่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบได้รู้จักมันก็แบบเหมือนจูนกันง่ายสนิทกันง่ายครับส่วนในซีนที่แบบเข้าด้วยกันส่วนมากจะอิ่มคอครับใช่ครับจะแบบทะเลาะกันตลอดแล้วบางทีแบบเราอิมโพสกันเยอะมากใช่บางทีแบบด่ากันตีกันอะไรเงี้ยครับใช่เดี๋ยวขออีกสามคนนัตตี้พี่เบมนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้นักเอก
นางเอกรุ่นใหญ่เนี่ยเขาปิดนัตตี้เรื่องนี้ของเราเป็นยังไงสำหรับบทบาทค่ะก็เล่นเป็นอื่นๆนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือแบบเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความรู้สึกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่คิดอะไรเราก็จะพูดเลยค่อนข้างเป็นคนที่แบบจริงใจคนเลยอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่น่าขบอยู่กองเขาไม่ต้องโดนบีบเยอะนะเป็นเล่นตัวเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองเลยอีสองคนดูหน้าก็รู้ว่าเล่นเป็นคนดีใช่เราจะสองเป็นสองคนที่วางแผนตลอดเวลามีอะไรในหัวตลอดมีอะไรในหัวตลอดผู้หูตัวร้ายผู้หูตัวร้ายเรามาเล่นเรื่องร้ายเรื่องนี้แบบมันขัดกับหน้าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยก็เรียกว่าไงดีต้องขุดความชั่วร้ายในแปลว่ามีอยู่แล้วคือมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วขุดมาขุดมาอยู่แล้วนะแสดงว่ามีอยู่แล้วมันมีเล็กน้อยไงเราต้องแบบงัดมันขึ้นมาคือเรื่องนี้โดยเฉพาะแม่ทำไมต้องสงสัยตาหน้ากลัวใส่ด้วยกลัวมีความเป็นคนดีบ้างในเรื่องไม่มีเลยนะบทไหนฉากไหนออกมาคือทีคือร้ายดีนะร้ายตลอดเลยเรียกว่าให้เดี๋ยวให้ไปติดตามนะว่าจะร้ายแค่ไหนกันเนาะร้ายสุดๆแบบที่คิดไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยนางเอกจริงๆแล้วพี่ก๊อฟวางตัวเป็นนางเอกหลีกทางให้นางเอกหลีกทางให้นางเอกอ่ะพี่เอกเรื่องนี้ให้อยู่เลยการเป็นนางเอกของเราการเป็นนางเอกของเราในเรื่องนี้ยากหรือไม่ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นตัวเองตอนที่พี่ก๊อฟติดต่อมาตอนแรกอุ๊ยเฮ้ยจะได้เล่นเหรอหลอนเงินพอดีก็เลยไม่จริงๆพี่ก๊อฟติดต่อมาก็ดีใจเพราะอย่างที่บอกเราได้แบบรู้จักแบบเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้มาเล่นอีกครั้งเราก็รู้สึกเอ้ยดีใจแฮปปี้อะไรเงี้ยได้กลับมาร่วมงานกับพี่ก๊อฟอีกเพราะว่าจริงๆอ่ะแค่ร่วมงานกับพี่ก๊อฟตั้งแต่แค่เข้าวงการแรกๆเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นจะเรียกนะคะก็จนกระทั่งเรียกมาเล่นเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เห็นบอกว่าเล่นเป็นพี่น้องก็คนหนึ่งคนเขาบอกว่าหน้าเหมือนกับเป๊ะเลยใช่ก็เล่นเป็นพี่น้องเนี่ยกับภูมิเราอะไรกันเราก็งงพี่น้องกับพี่น้องอาจจะเกิดกลางอันนี้อาจจะเกิดกลางคืนอันนี้อาจจะเกิดกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายสุดเราก็เล่นเป็นตัวเองฮะเล่นสนุกสนานเป็นคอมเมดี้ด้วยสายงานของเราที่เป็นคอมเมดี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบอกกันเราเป็นคนตลกโปกฮาอยู่แล้วก็เรียกว่ามาเพิ่มสีสันภารกิจของเราคือต้องมาแปลงโฉมให้กับเจนนี่ด้วยใช่ฮะเขาเรียกว่าใช้วิชาของตัวเองเยอะไหมไม่เยอะฮะแต่ว่าปัดอั้นกับตันใจถึงตัวเองเพราะปกติก็แต่งให้ปกป้องเยอะไม่ใช่ไม่เพราะปกติเราก็เคยเล่นอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้มาทำงานกับน้องๆก็มีความสุขเพราะอยู่ในกองเราเป็นคนพูดเพราะเราเป็นคนอารมณ์ดีก้าฉันพูดเพราะอยู่ในกองก็แบบได้ร่วมงานกับน้องๆเจนใหม่อะไรอย่างเงี้ยและอย่างก็เป็นการร่วมงานกับช่อง8ครั้งแรกด้วยก็เต็มที่ฮะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟก็ได้ค่ะก๊อฟกับพี่เนาะเป็นตัวแทนมาเกมมาบินเนาะเกมมาบินเนาะขอโทษครับขอโทษครับเจ็บมาวันนี้1ทุ่มตรงค่ะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ทุกวันพฤหัส1ทุ่มตรงทาง AS Play นะคะมารับชมเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะก็มั่นใจว่าเมื่อทุกคนได้ชมซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะจะได้รับกับความบันเทิงแน่นอนนะคะและสิ่งที่ได้มากกว่าความบันเทิงก็มั่นใจว่าเนื้อหาสาระต่างๆที่สอดแทรกอยู่ตรงนั้นนะคะความเราจะเห็นทัศนคตินะในการทำซีรีส์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะแล้วมั่นใจว่าคุณจะสนุกแล้วก็บันเทิงและรักเจนนี่แน่นอนค่ะฝากอะไรนิดนึงไหมคะก็ฝากเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีรอยยิ้มไปพร้อมๆกับพวกเราในตอนที่ดูเจนนี่กองมังคับกันคืนขานะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆเลยขอบคุณครับฝากด้วยนะครับพี่ก๊อฟพอดีว่านางเอกเขาอยากจะขอฝากด้วยแฟนคลับสินค้ารูปพี่ส่วนตัวส่งมาใน IG นะได้เลยขอบคุณนะคะที่ไม่ได้มีกล้องมาขอบคุณโอเคอ่ะ